ี๋ยวเมื่อกี้ยังบอกหนูหัวเถิกอยู่เลยนะออกจากตารางมานะจ๊ะมึงไม่เป็นนักโทษมาเพิ่งตื่นเองว่าตื่นอะไรตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เพิ่งตื่นเลยค่ะโมเมก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้เหมือนกันนอนทั้งวันเลยเหมือนกันเลยชุดเฟี้ยงเงาะไหมฮะเฟี้ยงเงาะหล่อค่ะชุดหล่อพวกเราต้องมีหลากหลายสไตล์นะคะเป็นลิงหรอไม่นิ่งเลยเป็นเด็กที่แบบเหมือนจะเด็กเหมือนจะไฮเปอร์อะเคยเห็นเด็กไฮเปอร์ไหมมันจะแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องแบบดูดิ๊กไปดูดิ๊กมาทั้งวันแล้วกลางวันคืนหลับนอนทั้งวันแล้วกลางคืนหลับเหรอคะมันไม่ขอโทษค่ะเบอร์เป็นนิดนึงกลางคืนโมเมก็จะหลับประมาณ2-3อะไรอย่างเงี้ยตื่นประมาณ10 โมงเที่ยงเราเล่นแต่ก็มีช่วงที่แบบว่าพักผ่อนน้อยๆจัดๆก็จะตื่นสายมากแต่ก็ตื่นก็8-09โมงมีนอน3เวลาค่ะเหมือนเด็กรูปไม่เห็นเหมือนตัวจริงคือในรูปน่ารักกว่าใช่ไหมคะตัวจริงนี่น่ากลัวนี่วิ่งหนีเลยใช่ไหมคะโอมจงนิ่งนิ่งก็ได้อะใช่ไหมหัวหลอดนี่คือใช่ไหมตัวจริงกันในรูปนี่คือแบบตัวในรูปน่ารักตัวจริงนี้วิ่งฝุ่นฟุ้งเลยใช่ปะโมเมนิ่งละวันนี้ตื่น10 โมงและลงมานอนต่อโมเมนต์ตื่นโมเมนต์อาบน้ำกินข้าวปุ๊บก็มานอนเล่นในห้องพอนอนเล่นในห้องปุ๊บก็หลับตื่นอีกทีก็อ๋อหิวอีกแล้วตื่นมาหิวก็กินเสร็จก็นอน ชีวิตวันหยุดของโมเมนต์ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะกินแล้วก็นอนนิ่งได้แป๊บเดียวใช่แล้วนิ่งได้แป๊บเดียวมันดูแบบไม่ใช่ตัวตนอันนี้ละอันนี้จริงๆละอันนี้ของจริงละอ่ะอยู่ยากนะเวลานิ่งอ่ะจริงมันปกติเป็นคนที่แบบอยู่ไม่นิ่งอ่ะนั่งก็ต้องมีอะไรทำดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมือสั่นอยากอดีเดี๋ยวอยากอะไรงง
กันคะเงียบจังเลยไม่คิดถึงกันหรอไม่เจอกันตั้งหลายอาทิตย์เอ้ยใช่ไปสมมติเมื่อรู้เขาไม่พูดมาเมก็จะหาวนะคะเอ้ยเมื่อรู้เขาไม่พิมพ์คุยกับเมก็จะหาวแอลกอฮอล์เดี๋ยวนะไม่เอาซีจะไปกทมครับรอคุณเอารถมาให้อยู่นะมาทำอะไรคะบ้านอยู่ที่นี่หรอหรือว่ามาเที่ยวเสียงไม่ว่าจะกี่อาทิตย์ผ่านไปอะไรยังไงก็เสียงแม่เหมือนเดิมต้องงงเองกันเหรอทุกเสาร์อาทิตย์ครับไปห้างเดอะมอลล์บางกะปิอ๋อโอ้ยไกลมากเลยอ่ะไกลจากบ้านมีมากเลยทำเหรอครับไม่ใช่ค่ะอยู่บ้านค่ะไม่ได้อยู่ถ้ำเนาะไปดู BNK โอ้ยเจ็บเจ็บเลยคำนี้เจ็บเลยลาเล่ลาเล่นที่ BNK ก็อย่าลืมเซ็นเซ็นนะคะน้อยใจไม่นิ่งจริงๆรู้สึกตัวเองอยู่ไม่นิ่งมากๆไม่ลืมหลอกอาชีหลอกอาชีสวัสดีครับทุกคนทำอะไรอยู่คะสวัสดี282คนด้วยนะเอาเข้าออกนี่แบบคนคงจะมึนหัวสวัสดีค่ะพี่พิมขอบคุณสำหรับดอกไม้7ดอก8ดอก9ดอก10ดอกขอบคุณนะคะ10ดอกไม่ใช่แหละเอ๊ะไม่ใช่อะไรนะสวัสดีค่ะทำไมเงียบจังเลยไม่คิดถึงกันหรอ กินข้าวยังกินแต่เค้กค่ะพี่พีมเรากินบุฟเฟ่เนี่ยมันเกิดน้องสาวค่ะถึงแม้ว่าเราจะปวดฟันนะคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการกินของเราเลยกินไปกินไปกินไปมีความสุขก็กินไปหลานหายดีหรือยังก็ค่อยยังชั่วแล้วค่ะพี่พีมกลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรอ่ะหลานหนูติดเชื้อในลำไส้ค่ะเชื้อโรต้าค่ะพี่พิมที่มันท้องเสียเกี่ยวกับท้องเสียค่ะเชื้อโรต้าติดเชื้อในลำไส้พี่โมเมอยู่มอไหนคะพี่โมเมอยู่ม .6 ค่ะอยู่ม .6 จะจบแล้วโลตัสโลต้าค่ะโลต้าไม่ใช่โลตัส
พูดเหมือนแม่โมเมเลยแม่โมเมก็บอกว่าหลานติดเชื้อโลตัสหลานติดเชื้อโลตัสมันมีหรอเชื้อโลตัสเชื้อโลตาซึ่งพบในแบบเด็กอะแล้วแบบพ่อโมเมไม่รู้ไงก็แบบให้หลานกินในนี้ไปอะเลือดหมูอะค่ะมันก็เลยแบบมันเลือดหมูแล้วมันแบบสกปรกต่อเด็กใช่ไหมเขาไม่ให้กินอะไปกินไปก็เลยท้องเสียเลยวันนั้นแบบอ่อนแรงมากเลยทำกันบ้านหมดยังจ้ายังเลย หยุดมาใน4 วันติดยังไม่ได้ทำกันบ้านอยากพักผ่อนเปล่าหรอกยังไม่ได้ทำการบ้านเลยเพราะว่าไม่อยากบอกกับเพราะว่าขี้เกียจละเล่นเนี่ยนี่แหละวันเนี้ยโมเมนตั้งใจว่าโมเมนจะทำการบ้านแหละจะทำดึกๆทำดึกๆแล้วมันจะดีดไงแล้วมันก็จะแบบมีแรงทำการบ้านอะไรเงี้ยทำการบ้านไปด้วยกินไปด้วยดึกๆเงี้ยมันจะแบบฮึดสู้โลเคชั่นไปไกลแล้วค่ะโลเคชั่นเมื่อกี้ยังอยู่โลตัสอยู่เลยตอนนี้เราไปโลเคชั่นแล้วนะคะผมไปโรงเรียนนะแต่ไม่ได้เรียนเลย4 วันอยู่แต่ห้องวงห้องวงนี่คือห้องวงโยใช่ไหมคะเป็นเด็กวงโยเหรอคะเหมือนโดดเรียนโอ้ยไม่ดีนะโดดเรียนไม่น่ารักเลยขอบคุณสำหรับคัพเค้กด้วยนะคะแล้วก็หัวใจสำหรับทุกคนตอบมินนี่เสร็จไหมพี่พิมพ์มันเสียใจมากเลยอะต่อนะแบบมันดูดีมากอะแล้วแบบข้างในอะมันหลุดอะพี่ในลึกๆมันหลุดอะแล้วซึ่งถ้าเราจะต่อให้มันติดกันอะเราต้องแบบงับออกมาแล้วก็ต่ออะไม่ต่อเสร็จแล้วแต่แบบมันแย่ต่อมินเนี่ยนด้วยแหละให้ดูอันนี้มินเนี่ยนของน้องน่ารักไหมอย่าดูมินนี่นะมินนี่น่าเกลียดอย่าดูมินนี่ถ้าจบม .6 พี่โมเมอยากเข้าที่ไหนคณะอะไรที่ไหนโมเมยังไม่แน่ใจนะคะตอนนี้โมเมสับสนหลายที่มากเลยแต่ว่าน่าจะเข้าคณะนิเทศค่ะสาขาการแสดงเนาะสวัสดีครับจำผมได้ไหมถ้าจำไม่ได้ได้ไหมอ่ะจำได้ค่ะน้องโฟกัสไม่ได้โดดซ้อมครับออกงาน4 วันติดอ๋อสู้ๆนะคะแต่ผ่านมาแล้วนี่นะน่ารักขอบคุณครับน่ารักไปค่าสิค่ะน่ารักน่ารักตัวเองอ่ะขอบคุณครับงูงูจำได้ด้วยจำได้ค่ะจำได้ทุกคนเลยไอ้อย่ามาถามชื่อเรียงคนนะจำไม่ได้แล้วลืมสวัสดีครับเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะว่าอ่านครบยังกินข้าวยังครับยังเลยค่ะเมื่อวันกินแต่ขนมเรากินบุฟเฟ่ไม่อยากรับรู้คะแนนสอบบวกไม่อยากรับรู้เหมือนกันค่ะรับรู้แล้วมันจะปวดจิตมากชื่ออะไรครับชื่อโมเมค่ะสวัสดีนะคะเรามาสายไม่เป็นไรนะคะสวัสดีค่ะจำผมได้ไหมครับใครว่าตัวเองเหรอชอบงานอ่านทุกเมนใช่แล้วค่ะอ่านทุกเมนเราใส่ใจทุกคนนะคะป้าหล่อถ้าโมเมไม่อ่านทุกเมนจะไม่เดี๋ยวแบบไม่เดี๋ยวก็หาแบบโมเมยิงแล้วแบบไม่มาคุยอ่ะเสียใจอันนี้เยี่ยมยอดโทษทีมาสายไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะถ้ารู้โดนยึดรถแน่ขอให้คะแนนผ่านไปด้วยดีนะคะผ่านไปได้ด้วยดีบททั้งโมเมด้วยก็ขอให้คะแนนโมเมผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนกันไม่อยากรับรู้เลยแบบปวดหัวตอนสอบนี่แบบโมเมแบบเอาจริงไหมสอบแบบ7 คนแรกแล้วหลับวินเดียวเลยง่วงหน้าเหมือนกับ
กับตันกิ๊บเลยตั้งปลุกไว้หกโมงแต่มาหกโมงครึ่งนี่พูดถึงตั้งนาฬิกาปลุกโรงเรียนใช่ไหมปกติพ่อก็จะเป็นคนมาปลุกที่ห้องเนี่ยแหละจะมาเคาะประตูเรียกแบบส่วนใหญ่โมเมจะแบบชอบตั้งไว้ก่อนเองตั้งไว้ตีห้าสิบห้าตั้งอย่างเงี้ยแต่จริงๆตื่นตอนตีห้าห้าสิบค่ะมันไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรทำไมเป็นตั้งทีเดียวตั้งทีเดียวเลยรู้สึกแบบเหมือนแบบพอเราแบบตั้งแล้วพอมันดังใช่ไหมเราต้องตื่นเลยอะแต่ถ้าตั้งเผื่อไว้อะเรายังสามารถแบบนอนต่อได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยโมเมทำไงถึงผอมไม่รู้อะโมเมก็กินนะกินเยอะนะโมเมเป็นคนกินเยอะกินเยอะแต่แบบไม่อ้วนอะแต่เป็นคนที่กินเยอะแล้วแบบลงพุงแต่พอแบบว่าลงพุงใช่ไหมแต่พอแบบเข้าน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติอะมันก็แฟบเหมือนเดิมแต่พอกินก็อ้วนกินก็อ้วนออกแต่พุงโมเมผมชื่อยูซุปนะครับสวัสดีค่ะผมตั้งเวลาเดียว6 โมงแต่ตื่น6 โมงครึ่งเป็นโมเมนะโมเมจะต้องตั้งแบบเผื่อไปเยอะมากเลยยิ่งเวลาแบบไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขานัดสมมตินัด10 โมงเนี่ยโมเมต้องเป็นคนโมเมคนแต่งตัวช้ามากแล้วแบบซึ่งไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแต่แต่งตัวนานมากขอบคุณนะคะพี่ทีมสำหรับคัพคีคือแบบสมมตินัด10 โมงใช่ไหมโมเมอ่ะต้องตื่น7 โมงตื่นแล้วนะแต่งตัว7 โมงอ่ะ7 โมงยังไม่พอเลยอ่ะส่วนใหญ่แบบนัด10 โมงเนี่ยแม่จะปลุก10 โมงเอ้ยแม่จะปลุก6 โมงตลอดนักวอลเล่เดี๋ยวนะไม่ใช่นักวอลเล่แต่ว่าโมเมเพิ่งออกมาจากตารางเหมือนไหมเวลามีงานผมจะนอนโรงเรียนเอาไม่กว่าหลอกเขาแต่ตัวเองก็กลัวมันยังไม่เคยนอนโรงเรียนเลยไม่เคยนอนที่ไหนเลยนอกจากแบบบ้านญาติบ้านตัวเองเขารู้สึกแบบไปนอนที่ไหนก็แบบไม่สบายใจเท่านอนบ้านตัวเองนอนห้องดนตรีไทยด้วยนั้นระวังนะก็อ๋อใช่ไปนอนแคมป์พี่เคยรู้ไหมหนูไปนอนแคมป์หนูนอนแบบนอนระหว่างพี่หมอกับพี่สตางค์อะแบบกลัวตอนแรกจะได้นอนริมไม่ได้กระโดดนอนกลางก่อนเลยกลัวชิงหลับคนแรกถ้าหลับคนสุดท้ายจะนอนไม่หลับแน่ๆเลยนอนห้องหน้าตาสินระวังนะพี่ต้นหมอนไม่รู้นอนกลหรือเปล่าเหมือนได้ยินแว่วๆคุณสตางค์กับต้นหมอนชอบไปนอนกอดพี่หมอพี่หมอชอบมากายเป็นหมอนข้างเลยพูดถึงก็นึกถึงตอนบัดดี้เลยพี่สตางค์เป็นบัดดี้หนูมาแบบแอบเอาดอกไม้มาเสียบไว้เนียนมากเลยทั้งแทนที่อยู่ใกล้กันแต่ไม่รู้เลยสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดี331คนด้วยค่ะเคยเป็นไหมดูหนังดึกๆและขี้เกียจกลับบ้านนอนโรงแรมเอาดูหนังผีด้วยตอนนั้นโอ้ไม่เคยเลยค่ะโมเมไม่ชอบดูหนังผีอ่ะกลัวเป็นคนที่แบบคิดไปเองอ่ะชอบคิดไปเองอ่ะเวลาใครเล่าอะไรอย่างเงี้ยภาพนะภาพในหัวก็จะขึ้นมาหมดเลยแบบมีคนพูดว่าแบบเล่าเรื่องผีอย่างเงี้ยโมเมจินตนาการภาพเป็นคนแรกเลยอะแล้วก็จะวันนั้นก็จะแบบอาบน้ำนะอาบน้ำแต่จะล้างหน้าแบบไม่หลับตาจะเป็นคนถ้ากลัวผีจะไม่ล้างหน้าแบบจะล้างหน้าแบบไม่หลับตาจะแบบล้างหน้าแล้วแบบลืมตาเลยก็แบบถูไปอย่างเงี้ยแต่ตัวเองจะไม่ยอมหลับตาเด็ดขาดไม่งั้นก็จะไม่อาบน้ำเลยส่งของขวัญให้พี่เจด้วยทุกคนขอบคุณนะคะเลโก้ต่อเสร็จไหมต่อเสร็จค่ะแต่มันเละหัวหักให้ดูมินเนี่ยก่อนได้ไหมอ่ะเนี่ยน่ารักไหมแต่ว่าแขนหลุดไปแล้วโมเมทำหลุดโมเมเป็นคนที่ทำอะไรอุ้ยหลุดอีกแล้ว เป็นคนที่ทำอะไรแล้วแบบไม่ถนอมอ่ะดีหลุดอีกแล้วอ่ะ
เสียใจวางมันไปเถอะเดี๋ยวมันจะพังมากกว่านี้ดูรอบ3ทุ่ม10ดูรอบ3ทุ่ม10หนังเสร็จ5ทุ่มโอ้ดึกจังน่ารักคนต่อกันน่ารักขอบคุณค่ะเดี๋ยวจุดๆๆคือมูเมทํามันหลุดใช่มั้ยนี่จับอะไรแล้วแบบเป็นคนมือหนักอ่ะจับอะไรแล้วหลุดดูดิหลุดออกมาทำอะไรไม่กระถนอมเลยสวัสดี331คนนะคะล้างผ่านใช่ไหมแนวเมย์เลยเป็นคนล้างผ่านมือไปหนักมือไปหนักไปไหนมือไปหนักไปไหนมือจะหนักไปไหนนั่นน่ะสิจับอะไรก็แบบคือแบบถ้าให้จับอะไรเบาๆนี่คือต้องแบบสุดๆอ่ะต้องเอ็นดูอ่ะโอ้ยต้องเอ็นดูถึงจะแบบจับเบาๆได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบจับเฉยๆแล้วแบบเฉยๆอ่ะคือเฉยๆมันก็แบบก็มือหนักอ่ะแล้วมันก็มือหนักอ่ะเพื่อนให้ทุบหลังเนี่ยทุบที่หลังเพื่อนแทบหักเจ็บคอจ้ะทุกคนรู้ไหมว่าแบบโมเมลคนกินน้ำน้อยอ่ะช่วงเนี้ยแล้วแบบเป็นร้อนในอ่ะแล้วโมเมเป็นคนที่ทอมซินไม่ดีอ่ะเพราะเป็นคนที่กินน้ำน้อยอ่ะวันนี้กินน้ำน้อยแล้วแบบตอนนี้เป็นร้อนในข้างในปากอ่ะเป็นตรงข้างกับลิ้นไก่อ่ะเจ็บมากเลยเจ็บมากไอยังเจ็บเลยถ้าจับลูกบอลนี้บอลแตกแน่เลยโอ้ยรุนแรงโมเมไม่ได้มูหนักขนาดนั้นนะเสียใจแต่จะไม่แน่อาจจะฟีบฟีบถ้ามีงานจับมือของเซเว่นเซนนี่พี่โมเมจะมือหนักไหมหนักแน่นอนค่ะจับทีนี่มือหักเลยยาวเย่งยาวเย่งขอโทษเดี๋ยวโมเมจับลูกบอลมาหลังโมเมจะมาจับลูกบอลโชว์จับโชว์ถ้าลูกบอลแตกปังแสดงว่าหนักจริงมือแล้วคนไม่ค่อยถนอมอะไรคนรักษาไม่ได้นี่แบบของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคนชอบของเล่นในมีมูมีแต่เล่นแล้วไม่รักษาทำพังไปหลายอย่างมากหาแล้วอ่ะจับลูกบอลมือเดียวจับลูกโป่งดีกว่าดังกว่าบอลเฮ้ยเอากลัวลูกบอลเดี๋ยวลูกบอลแตกลูกบอลแตกเนี่ยกรี๊ดลั่นเลยเมย์เคยอยู่ดีแบบจับลูกโป่งอะแล้วแบบมันเขี้ยวอะมันเขี้ยวแล้วเอาเล็บจิกอะจิกอะไรอะแตกปังแตกเองกรี๊ดเองจับลูกบอลมือเดียวได้ค่ะมาจับลูกบอลมือเดียวค่ะเมย์ก็ชอบเตะบอลนะแต่เตะไม่ค่อยโดนลูกบอลเมย์ชอบเป็นโกอะชอบลองฝึกเป็นโกเพราะแบบที่โรงเรียนใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะตอนม .5 เอ้ยตอนม .4 อ่ะเรียนพละก็เรียนบอลอ่ะแล้วก็แบบจริงก็แบบเขาให้ผู้หญิงลงเล่นบอลด้วยอ่ะเป็นทีมอ่ะมันไม่เตะมันไม่เตะลูกบอลไม่ค่อยโดนตาไม่ค่อยดีด้วยก็เลยเป็นโกเดือยโกโกหนึบด้วยไม่เคยมีใครเตะเข้าเลยเหมือนกันเวลาตีกองตีไม่เคยสงสารไม้แต่ออกเป็นชิ้นๆ ใช่ไหมเป็นคนมือหนักเหมือนกันเวลาแบบโมเมพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบคิวชอบอยากขึ้นไม่รู้เป็นอะไรยังงงตัวเองจังวันนี้เลขสวยจังเลย333สวัสดีนะคะคือผมไม่ค่อยชอบบอลทำไมชอบอะไรคะแล้วชอบอะไรถ้าไม่ชอบบอลชอบโมเมไหมไม่ก็ชอบโมเมก็เป็นคนชอบดูบอลนะเป็นคนแบบดูบอลเป็นอะไรอย่างดูบอลเป็นแต่บอลไม่เป็นจะเป็นโกได้อันนี้ชอบมากเลยแอนนี่หยอดไปอีกสวัสดีนะคะสู้รู้สึกแบบว่าตั้งแต่แบบเริ่มไลฟ์มาแบบพูดไม่หยุดเลยอะพูดเดี๋ยวชอบบาสมากกว่าพูดไม่เคยลองเล่นบาสเลยเล่นไม่เป็นมันเล่นมันโยนไม่เคยเข้าห่วงเลยเล่นโยนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแต่พอไม่เข้าก็หงุดหงิดอะมันหนักก็ลูกบาส
ดีแล้วไม่เหงาไหมแพงด้วยไหม550 บาทไม้550 บาทดีเหลือ50ดีนะยังเหลือ50 บาทไว้เป็นค่ารถกลับบ้านดีแล้วไม่เหงาพูดคนเดียวใช่ไหมมึงไม่พูดคนเดียวรู้สึกแบบว่าพูดไม่อยู่ด่านแล้วพูดเร็วด้วยเห็นว่าเป็นคนพูดแบบรัวมากเลยอ่ะ ให้ชุดไม่ได้โยนนั่นแหละโอ้เวนเล่นได้เวนอ่ะก็เลยเรียกโยนอ่ะโยนขึ้นไปเพื่อนมึงมีแบบชอบเล่นอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ชอบอ่ะเล่นได้นะเล่นได้ทุกอย่างแหละแต่แบบเล่นไม่เป็นอ่ะโดนท้าตลอดแหละโอ้ยอ่อนว่ะอ่อนว่ะอ่อนอะไรก็คนมันเล่นไม่เป็นเคยชูแล้วแบบหยดหล่นลงมาแบบเกือบโดนหน้าตัวเองอ่ะซื้อบื้อมากขนาดโมเมตีไม้แบดอ่ะตีแบดอ่ะตีไม้แบดเดี๋ยวตียังไงตีไม้แบดขนาดเมตีแบดอ่ะโยนลูกแบดอ่ะยังตีไม่โดนลูกแบดเลยแต่ชอบแต่พอชอบเล่นแบดพี่โมเมแล้วใช่รู้สึกว่าดีตัวเองพูดเร็วแล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแบบพูดเร็วมากอ่ะเอาไปพูดช้าๆแล้วมีอะไรอยากถามค่ะหืมถ้าโดนบานแตกหัวไม่แตกหรอใช่แล้วแบบหัวเม่งขนาดเนี้ยแล้วโดนลูกบานเขาแบบคิดว่าเป็นแบบดวงอาทิตย์อ่ะเห็นแล้วแบบบานฟีบไปเลยและลายไปเลยจ้าเห็นเม่งโมเมทีหนึ่งสวัสดี345คนนะคะนั่นใช่ไหมลูกบานละลายไปเลยจับทีไหมแบดฮะโอ้ยรุนแรงไม่หักแต่แบบไม่แบดเกือบเบี้ยวเวลาตีทีแบบหวดทีนึงแบบตบอะแบบช่วงใช้ตบอะตบแข่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคนมันเลยอะอยากเล่นเลยตีตัวเองอีกเป็นคนแบบเฉมเบอร์มากเลยเพื่อนอ่ะชอบโยนเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมากระแทกมาโดนโมเมตลอดเลยแล้วแบบเจ็บตัวตลอดขนาดอยู่อีกนี่อ่ะถ้าจับใจผมนี่จะหักไหมไม่หักค่ะถ้าเป็นเรื่องหัวใจโมเมตจะบอบบาง รู้สึกหัวเราะแบบมีเล่นในมีอะไรสักอย่างแล้วดูมีอะไรอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงคิดถึงกันไหมหายไปไหนกันหมดสวัสดี344คนนะคะที่เข้ามาดูทำอะไรกันอยู่เอ่ยรู้สึกวันนี้พูดเร็วมากเลยค่ะเวลาหัวร้อนผมจะแนะนำอย่าเล่นแบดเลยเดี๋ยวแม่แบดทางสงสารเขากว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้ เวลาโมเมหัวร้อนนะโมเมจะไม่เล่นอะไรทางนั้นโมเมจะเล่นโทรศัพท์บางทีหมุดหยิดกับป๋าโทรศัพท์แน่แต่ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยก็จะได้มาก็จะซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นดีครับดีค่ะดีครับดีค่ะหึมจริงๆเป็นคนแบบไม่ถนอมอ่ะจริงๆอย่ามาฝากอะไรก็โมเมเลยพังหมดอ่ะวายวอดหมดอ่ะไม่ได้แบบผู้หญิงเรียบร้อยแบบอะไรขนาดเสื้อก็แบบหายข้อเหมือนกันนะเวลาเล่นอะไรจับอะไรทีแบบรุนแรงอ่ะถ้าหัวร้อนและเล่นแบดแนะนำให้ใช้ไม้แบดให้ใช้ไม้อะไรไม้แบดไม้แบบธรรมดาใช่ไหมอันแล้วแบบ60 บาทใช่ป่ะมีป่ะแบดอันละ60 บาทอ่ะนั่นแหละตีทีก็ทิ้งทีทำอะไรกันอยู่ใช้ยูนิคไม่ได้เดี๋ยวค่ะใช้อะไรแพงๆได้เหรอถ้าแบบต้องถนอมอะถ้าของที่มันต้องถนอมแบบโอ้ยอย่าเลยอย่ามาให้ใช้ของแพงๆคือใช้ได้แต่แบบจะไม่ถนอมนะจะรุนแรงนะรับได้ปะต้องซื้อใหม่นะอะไรอย่างถามตัวเองนะแบบรับได้หรอใช้ของแพงแล้วต้องมาแบบรุนแรงอะคิดถึงเหมือนกันค่ะย้อนแย้งย้อนแย้งย้อนว่าคันตาพังมุดอะโมเมนต์เล่นนั่นแหละคิดถึงแบบสมัยเมื่อก่อนอะเล่นเกมอะเกมจอยอะ
ที่มันเป็นเกมพวกแบบมาริโออะไรเนี่ยที่แบบเป็นแผ่นอะต่อจากโทรทัศน์อะแบบโอ้ยเด็กมากเล่นแบบแพ้ที่ไรโยนตลอดเนี่ยโยนเฟี้ยงมั่งปามั่งเกลียดตัวเองมากเลยอะแล้วซื้อใหม่บ่อยมากแม่ซื้อใหม่ให้บ่อยมากมาริโอผมไม่เล่นเคยเล่นเกมมินิป้ารถถังอะเกมอะไรก็ไม่รู้ว่ารู้สึกแต่เองเคยผ่านมาเล่นทีอะไรพังก็แบบโยนจอยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยจอยที่ปุ่มหลุดออกมาเลยอะผมเล่นเกมและชอบหัวร้อนลบเกมทิ้งในโทรศัพท์ผมเกมโทรศัพท์ผมไม่มีเกมเลยเป็นเหมือนกันเลยอันนี้จริงอันนี้จริงเลยคนที่เล่นเกมไม่ได้ถึงแบบหลายๆคนเลยถามว่าแบบเอ้าทำไมโมเมไม่เล่นเกมคนอื่นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะชอบเล่นเกมนะคือเคยเห็นเกมในเฟซบุ๊กปะที่มันแค่เลื่อนแล้วแบบว่าเก็บเพจเก็บเพจอะวันนั้นแค่ลองเล่นอะในเมสเซนเจอร์แล้วแบบเล่นแล้วตัวเองติดแล้วแบบไม่เรียนเลยวันนั้นแบบไม่เรียนถ้าติดอะไรแล้วจะไม่เรียนไม่สนใจอย่างอื่นเลยติดแล้วก็จะมุ่งอยู่กับแต่อันนั้นอะก็เลยแบบไม่เล่นเกมอะแบบเล่นแล้วแบบเวลาแบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะกรีดเลยเป็นคนที่เสียงดังอะเล่นแล้วแบบอ้ายอ้ายอ้ายอยู่อย่างเงี้ยเสียงดังมากอะก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเล่นแล้วหัวร้อนอะแล้วยิ่งนี่เพื่อนบอกให้โหลด ROV มาเล่นนะไม่แบบโอ๊ยพอเลยไม่เล่นไม่เล่นอะไรเลยไม่เล่นเกมที่ต่อสู้หรืออะไรเลยเป็นคนหัวร้อนมากแล้วถ้าแบบหงุดหงิดจะปาเลยอะหงุดหงิดจริงๆแล้วแบบเสียงนี่แบบมาก่อนเลยอะรถถังอะไรอีกผมไม่เล่นเปล่าหลอกเมมเต็มด้วยผมนี่เกมเต็มเครื่องแต่ไม่ได้เข้าเลยดีแล้ววันนั้นเพื่อนให้โมเมนต์เล่นเกมอะไรไม่รู้อะสนุกมากเลยอะแต่ไม่รู้จักบางคนที่แบบไม่เล่นเกมเลยให้เล่นได้รู้จักอาถามก็จำไม่รู้จักเล่นได้แต่ไม่เล่นเล่นแล้วหงุดหงิดเล่นแล้วหัวร้อนเป็นคนหัวร้อนแล้วแบบขนาดวันนั้นนั่งต่อเนี่ยเลโก้อะยิ่งแบบโอ้ยคิดแล้วคิดอีกเลยจะต่อดีไหมเนี่ยแล้วบางคนที่แบบถ้าทำอะไรก็ต้องทำให้เสร็จอะทำอะไรก็ต้องแบบมันต้องเสร็จนะต้องแบบพยายามนะอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นคนหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยยิ่งเวลาหัวร้อนเพื่อนไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยเลยมาได้ไงน้องโมเมหวัดดีจ้ามาใส่ทุกทีไม่เป็นไรค่ะผมเห็นเลโก้มีรอยราวๆนะทุกคนมันพังไม่เสียใจมากเลยมันไม่ได้พังหรอกแต่แบบข้างมันไม่แข็งแรงอะมันเล็กอะแล้วมันชิ้นมันดูดิมันอุปกรณ์มันแบบเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเนี่ยอุ้ยดาราสุดหลุดไปแล้วโอ้ยนี่เป็นสองส่วนแล้วทุกคนโอ้ยเกลียดตัวเองอ่ะไม่เอาแล้วไม่จับแล้วพอมือหนักไปนะบางทีโอ้ยจับนิดเดียวเองบิวเบอร์ซิลิติดเกมหมดเลยพี่พิมพ์ฟ้องนั่นเอาอีกแล้วใช่ไหมทุกคนก็คงติดเกมแล้วคาตาเลยโอ้ยมันหนุดอ่ะเนี่ยจับเบาๆอ่ะถ้าจับเบาๆต้องจับแบบเนี้ยอ่ะเบาๆจับเบาๆแขนหายไปแล้วค่ะตอนนี้แขนหายไปแล้วสองข้างต่อเลโก้เสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามันแย่มันพังมันไม่ได้พังหรอกแต่ว่าข้างในอ่ะมันไม่แข็งแรงอะค่ะทุกคนของตัวเจ้ามินนี่อ่ะมันจะข้างในอ่ะมันจะไม่มีแบบชั้นๆแบบต่อหนาๆแบบเนี้ยเพราะสภาพมันไม่ได้ติดกันหมดเลยอ่ะมันไม่ได้ต่อง่ายอันนี้ต่อง่ายนะโมเมว่าแต่แบบมินนี่มันแบบข้างตรงกลางอ่ะมันมีช่องโหว่อยู่อ่ะซึ่งแบบถ้าเราต่อแบบไม่แข็งแรงอ่ะซึ่งถ้ามันหลุดอ่ะคือเราต้องแกะออกมาต่อใหม่อ่ะซึ่งโมไม่ทำอ่ะโมไม่ทำมันหลวมข้างในอ่ะมันต่อไม่สนิทอ่ะแล้วแบบก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นนะเดี๋ยวให้หาคนต่อให้ไหนเอามาอวดหน่อยขอดูผลงานมินนี่เนาะทุกคนถ้าหยิบมามันจะพังหมดเลยนะ ผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดอย่างแรงค่ะแรงมากมากรุนแรงมากอะเป็นคนที่แบบจับอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เลยอะหยิ
ก็แหลกกลางทางอะค่ะใช่ไหมใช่ตอบแทนตัวเองเลยว่าใช่คือจับอะไรเบาๆไม่ได้อะเคยเห็นแบบทุกคนเคยเห็นที่เขาเรียกว่าเบบี้คิตตันปะเบบี้คิตตันที่เป็นลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กกลมๆอะคือทุกคนรู้จักไหมอะที่ลูกมันจะกลมๆใสๆอะรู้จักกับแม่ที่เอาไปแช่น้ำอะรู้จักไหมแหละแบบมึงเคยเล่นอะแช่ไว้หยิบขึ้นมาคือกำขึ้นมาละเอียดหมดเลยจ้าลูกแก้วปะไม่ใช่ค่ะมันแบบกลมๆคล้ายๆลูกแก้วอะมันทรงคล้ายๆลูกแก้วแต่ว่าเขาเรียกกันเบบี้คิตตันปะถ้าจำไม่ผิดอะใช่แต่ก่อนฮิตมากฮิตจริงๆโมเมแช่เต็มเลยเมื่อก่อนแล้วหยิบขึ้นมาโชว์จ้าโชว์เพื่อนเลยหยิบขึ้นมานี่กำให้ดูนะแบบไม่ได้กำแรงนะหยิบแล้วแบบเหมือนกำโกยขึ้นมาอย่างเงี้ยแตกหมดเลยอ่ะน่าเกลียดมากเลยทุเรศอ่ะเกลียดตัวเองนั่นแหละพังจ้าเคยเล่นแล้วก็โดนครูยืนโมเมไม่เคยเอาไปโรงเรียนเลยโมเมใส่โหลอ่ะโหลแก้วไว้ที่บ้านเยอะๆอ่ะเป็นคนชอบสะสมสวัสดี370คนนะคะผมเกือบกินเข้าไปอ่ะมันจะอร่อยนะถ้ากินเข้าไปเคยไหมที่มันมีอ่ะที่เขาใส่ขวดแล้วแบบเหมือนใส่แบบกลิ่นปรับอากาศไว้อ่ะแล้วหอมๆอ่ะคิดว่าแบบชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วสวัสดีค่ะพี่บิวแต่เขาบอกว่ามันกินไม่ได้แต่เขาบอกว่ามันกินไม่ได้เลยมีใช่แล้วมันกินไม่ได้มันเป็นของเล่นนะคะแล้วใครเคยเล่นลูกโป่งวิทยาศาสตร์ปะที่เอามาแบบเป็นแบบเหม็นๆหน่อยอ่ะที่เอามาใส่หลอดๆแล้วก็เป่าบิวเบอร์มาช้าดูเลยโมเมพี่บิวเบอร์ไม่รักหนูแล้วพี่บิวเบอร์เลยไม่มาอ๋อผมเคยเป็นคางทูมคางทูมปะนั่นแหละใช่เป่าแล้วปวดกรามมากเลยเมื่อวานไปไหนมาเมื่อวานง่วงนอนลาเล้งค่ะเปลี่ยนวันบ้างเดี๋ยวไปเวลาเดิมๆแต่แบบเบื่อกันแล้วเป่าจนปวดปากปวดปากใช่แล้วปวดจริงเนี่ยขนาดตอนนี้โมเมพูดมากใช่ว่าโมเมปวดปากเลยแบบพูดไม่หยุดอะพูดไม่หยุดแล้วก็แบบปวดมากเลยแบบทำไงดีเนี่ยจบไปต้องไปนวดปากแล้วเนี่ยพี่รักหนูสี่รักหนูมากเท่าๆกับปลาวานชุบแป้งทอดเลยไม่พอค่ะรักเท่าปลาวานชุบแป้งทอดไม่พอใช่บิวเบอร์หลักฟูฟูแล้วใครคือฟูฟูอะไรคือปลาวานชุบแป้งทอดบิวไม่เคยกินนะคะปลาวาฬชุบแป้งทอดเมย์ก็ไม่เคยกินคือใหญ่มากๆอ่ะอยากกินจังอยากกินปลาวาฬชุบแป้งทอดพี่หนึ่งไม่เข้าใจภาษาเด็กอ่ะใหญ่แต่แป้งอ่ะนะปลาตัวเล็กปลาเท่าปลาเข็มอะค่ะแล้วเอาไปแบบชุบหนาๆก็พี่แลบซะขนาดนั้นใช่ไหมแลบขนาดนี้ก็เลยแบบปวดปากใช่ไหมปวดปากฟูฟูเท่ากับหมาพี่เวฟอ๋อหมาพี่เวฟฟูฟูคือหมาของเวฟโมเมก็มีหมานะหมาโมเมก็ชื่อฟูเหมือนกันตัวเล็กโมเมมีหมา3ตัว4ตัวตัวที่แก่ที่สุดก็คือชื่อวุ้นเส้นชื่อวุ้นเส้นเสร็จมีชื่อผัดไทยชื่อผัดไทยเสร็จมีชื่อกุ้งสดชื่อกุ้งสดเสร็จมีชื่อฟูว่าหมาโมเมอยู่ข้างบนน่ะโมเมขี้เกียจเดินมันมีหมาตั้ง4ตัวนะทุกคนชื่อของกินทั้งนั้นเลยวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสดแต่ตัวนึงชื่อฟูเพราะว่ามันขนฟูเพราะมันขนยาวมันไม่เหมือนแม่กับพ่อมันก็เลยชื่อฟูกินที่ผมร่วงเลยนะมีแต่แป้งกินที่ผมร่วงเลยนะมีแต่แป้งไหนเอาแล้วบิวลาฟูไหนอ่ะใช่โมเมก็ชื่อฟูนะเอาน้องหมามาอวดหน่อยตอนนั้นพี่หิวใช่มะหิวเลยตอนนั้นตั้งชื่อหมาใช่หิวหมาตอนนั้นเห็นหมาเป็นของกินนะเลยชื่อแบบผัดไทยกุ้งสดเลยอ่ะหิวข้าวนี่
ที่ชงแบบนี้จบแล้วรักทุกตัวอ่ะใช่ป่ะโมเมชื่อผัดไทยกุ้งสดวุ้นเส้นแต่วุ้นเส้นนี่อยู่กับโมเมมาตั้งแต่แบบตอนนี้มันอยู่น่าจะประมาณ11 12ขวบแล้วอะ12ปีแล้วอะ13แล้วมั้งวุ้นเส้นโตสุดตัวเมียผัดไทยตัวเมียกุ้งสดตัวผู้ฟูตัวเมียใช่ไหมฟูตัวเมียจบเลยหิวมาใช่โมเมหิวมาพอเล่นพี่กำลังตัวนี้ด้วยตัวที่พูดอยู่อ่ะอันนี้ตัวนี้ชื่อโมเมค่ะนี่ชื่อโมเมอยู่มาประมาณ17ปีแล้วแก่แล้ว17ปีเคยเป็นไหมเห็นเคยเป็นไหมเห็นกินไม่ได้แต่จะกินอ่ะเคยโมเมเคยกัดหูหมาด้วยโรคจิตนะเดี๋ยววีดีโอแบบหมันเขี้ยวอะแล้วแบบหมาโมเมเป็นแบบชิวาว่าแล้วเห็นแล้วหมันเขี้ยวกัดมั่งกัดหูหมาหน้าผากเป็นอะไรอนูเหมือนแผลเป็นเลยใช่แล้วค่ะหน้าผากโมเมเป็นแผลเป็นมีคนเคยถามหลายรอบแล้วนะว่าผักว่าหน้าผากเป็นอะไรหน้าผากโมเมซุ่มซ่ำตั้งแต่เล็กๆแล้วอะตอนประมาณสองขวบสามขวบอะวิ่งอะแล้วแบบด้วยความสนอะสะดุดอะสะดุดขาพี่ตัวเองอะหัวไปโขกกับบ่อปลานะคะเลยเกิดแผลอันนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นความโง่ของโมเมเองความสนเองนะคะโมเมแก่พี่หนึ่งเรียกอะไรไม่แก่เลยแก่แล้วเดินไหวไหมไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้คานแล้วค่ะพี่หนึ่งไม่รู้เรื่องแง่พี่หนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ยายเมย์ได้เหรอแล้วบอกปลาเป็นไรไหมบอกปลาไม่เป็นไรค่ะบอกปลาแบบอึดทนมากตอนนั้นโมเมยังเล็กไงยังแบบหัวไม่ได้หนาแล้วแบบยังไม่ได้เหม่งขนาดเนี้ยก็เลยแบบเรียบร้อยเลยหัวไปเลยจ้าหัวนี่แบบร้องจ้าก็ตอนนั้นจำได้แบบร้องจ้าแล้วแบบไปหาหมอเล็กอย่างเร็วไวยายเมย์แล้วบอกปลาเป็นอะไรไหมไม่เป็นเรียกพี่พิมพ์ว่าที่ลาแต่เรียกพี่พิมพ์ว่าที่ลาถ้าพี่หนึ่งล้มพี่หนึ่งถ้าพี่หนึ่งล้มนี่พังเลยนะไม่จริงขอบคุณสำหรับคัพเค้กนะคะจับหัวทีหัวแตกใจหัวมือไม่ได้นักขนาดนั้นแน่โอ้ยขอบคุณนะคะสำหรับคัพเค้กตั้ง23พัน26 27 28 29 30 31 32 33 34 35เมอ้วนแน่ๆเลยขอบคุณนะคะโอ้ยวันนี้คนดูตั้ง391คนแน่สายเปใช่ไหมคะเนี่ยขอบคุณสำหรับคัพเค้ก50แล้วคนเมอ้วนแน่ๆเลยแล้วคิดถึงโมเมมากเลยใช่ไหมเด็กน้อยเด็กน้อยหอยฉังขอบคุณนะคะ69 70 71 72 73 74 78 79 80 80แล้ว2 83 84รู้สึกแบบบ่นอยู่คนเดียวอะทั้งพื้นเลยโอ้ยพิมพ์ช้าอะแย่สงสารกับเบื้องโอ้ยทำไมทุกคนเป็นแบบนี้ถ้าบิวล้มยมบาคงไม่รับอบาปเกินแน่บาปอีกแหละโอ้ยนี่ได้คัพเค้กเยอะจังเลยคัพเค้กรัวมากเลยขอบคุณนะคะกลับงามๆค่ะแสดงว่ารักหนูแน่ๆเลยพี่นอนอุ้ย32 133 134 135 136โอ้ยเยอะมากเลยอ่ะพี่นอดรวยค่ะใช่พี่โมเมคุยคนเดียวใช่ไหมเมคุยคนเดียวเห็นนะสตอรี่เมื่อกี้ทุกคนโมเมไปเล่นเต้นมายังอยากเห็นพี่พีมาเทียนหน้าน้องมีงานอีกไหมโอ้ทุกคนพี่นอตใจเย็นๆนะคะตอนนี้คัพเค้กจะ200แล้วขอบคุณนะคะ186 187พี่พีวันนี้หนูไม่ต้องกินบุฟเฟ่ต์แล้วแหละหนูกินคัพเค้กแทนแล้ว
วันนี้ได้คับเค้กเยอะมากเลยหิวหิวแสดงว่าวันนี้พี่ต้องรวยแน่ๆเลยอยากกินนะโมเมมีของกินโมเมมีของกินโมเมมีของกินเยอะมากโมเมจะกินเค้กด้วยวันนี้โมเมจะถ่ายเค้กลงสตอรี่ให้ดูว่าโมเมหิวเลยพูดเลยหิวเลยตอนนี้ยังไม่มีอย่าตอนนี้ยังไม่มีเวนเจอร์อย่าให้เห็นกินนะกินโมเมจะกิน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 ให้หมดเลยแต่พี่ไม่มีขอบคุณสำหรับคัพเค้กนะคะเอ้ยดอกไม้ค่ะพี่พิมหนูรู้ไหมพี่พิมทำไมหนูเห็นแบบเป็นอมยิ้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาพี่พิมส่งของให้เพราะแบบชื่อขนาดพี่พิมมันตามด้วยอมยิ้มหิวอ่ะอยู่บ้านคนเดียวด้วยสบายเดี๋ยวไปส่ง EMS ไปให้นะคะคัพเค้กเมื่อกี้ได้คัพเค้กไม่เยอะมากเลยขอบคุณสำหรับพี่นอนด้วยนะคะไม่โดดเรียนหรอกแต่จะโดดไปอยู่ในใจพี่พิมพ์ว้าวว้าวว้าวเพชรใกล้หมดอีกแล้วถ้าเจอในสตอรี่นะทำไมหรอคะเจอแล้วทำไมล่ะคะนอพามพามอุ้ยได้รถอ่ะพี่น็อตเฮ้ยอุ้ยได้รถด้วยพี่พิมพ์โมเมมีรถแล้วพี่นอนใจป่ามากโมเมได้รถด้วยแล้ววันนี้จะไปขับเล่นเลยจะไปนอนโรงเรียนเพราะบ้านไม่มีคนอยู่ด้วยโอ้ได้ขับเค้กอิ่มเลยใช่พี่พิมพ์อิ่มด้วยได้รถฟรีด้วยขอบคุณกราบงามๆนะคะเพชรหมดแล้วไปเติมได้นะคะเพิ่มมาแล้วไปเติมได้ที่ไลน์ @7cent นะคะนอนโรงเรียนเจอเพื่อนแน่แต่เพื่อนไม่มีหน้านะเพื่อนมาแต่หัวเหนื่อยป้าพักผ่อนพอไหมเจ้าหนูพักผ่อนพอค่ะพอจนล้นจนเกินแล้วค่ะตอนนี้หนูตั้งแต่หยุดมาเนี่ยนอนเก่งเอาเรื่องว่ะพี่นอนขอบคุณนะคะพี่นอใจป๋าเย่เย่เย่หนูเมย์กินข้าวด้วยนะพี่พิมพ์ด้วยขอบคุณค่ะหนูเมย์จะกินเรื่องกินไม่ต้องห่วงเลยค่ะหนูเมย์กินแบบโอ้ระเบิดระเบ้อถ้าแบบยังไม่หลับก็กินตลอดเวลาเลยอ่ะเพื่อมาแต่หัวกับไส้อุ้ยบางทีมาแบบไม่มีหัวด้วยนะทุกคนมาแบบมาแต่ไส้เลยอ่ะเปล่าเพื่อนปิดหน้าอยู่ใช่เปล่าหรือว่าตัวเองแบบชอบแกล้งคนอื่นนะแต่แบบตัวเองกลัวอย่าตาดำเป็นหมีแบบกะทินะนี่โมเมก็ตาดำเลยเนี่ยเห็นปะโมเมก็ขับตาดำไม่ได้แบบต่างจากคนอื่นเลยดำกว่าคนอื่นอะเป็นคนเดียวในวงที่เรียกหนูพอแรกดูละอ่อนสุดใช่เปล่าใช่เปล่าไม่รู้สึกเองเป็นอะไรอ่ะพี่โอเล่ไม่ไลฟ์หรอใครคือพี่โอเล่อ่ะเป็น VJ ครับอ๋ออ้าวฟ้องพี่ฟ้องพี่กะทิแม่ไม่ดีทีมันดำแบบดำมากน่ารักดีขอบคุณค่ะคนเหลืออีก5นาทีนะได้รถแล้วสบายใจอ่ะเดี๋ยวโมเมจะขับแว่นว่างซึ่งมันเป็นรถยนต์อะซึ่งมันไม่สามารถแว่นได้ใช่ปะแต่โมเมจะทำให้มันแว่นได้มันอยากกินพิซซ่าอุ้ยพี่พิมอยากกินเหมือนกันเลยขอบชีสเฮ้ยหิวเจ้าเด็กน้อยของพี่นี่ถ้าสิริมาคงไฟไปแล้วมาเลยหนูอยากได้รถอีกสัก 2-3 คันจะได้แบบเปลี่ยนวันละคันวันละคันเลยอ่ะพี่มาช้าคุยกับหนูได้แป๊บนึงเองไม่เป็นไรนะคะเอาป้าพี่พิมเดี๋ยวสั่งให้เงินเพิ่งเข้ารวยไปอีกกินกินกินหนู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 กินข
ทิตย์ด้วยศพลอยอยู่ที่เกาะสิริได้ตายอย่างสงบไปแล้วศพลอยพี่สิริจะเกาะแล้วพี่สิริเก็บเวลอยู่ทุกคนอีก4นาทีมันจะไปแล้วแบนเลย30แล้วหิวเลยเมื่อไหร่ป่าจะกลับเมื่อไหร่ป่าจะกลับโอ้อยากกินพิซซ่าพี่บิมไม่น่าพูดเลยหนูอยากกินเลยอ่ะอยากกินส้มตำ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 มือจะไปแล้วหรอใช่แล้วค่ะจะไปแล้วอีก4นาทีเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเจอพี่มอสนะคะเข้ามาดูพี่มอสกันด้วยนะคะไปไหนต่อครับไปกินข้าวค่ะพี่แบนเหลือ18อ่ะลูกเล่นทั้งวันลูกเล่นทั้งวันเดียวนะลูกหนูจะพูดถึงส้มตำรัวๆไม่ได้เพราะพี่จะหิวอ้าวพี่ต้นมอมา2ทุ่มขอโทษครับหนูเลยว่าพี่มอต่อหนูแต่พี่มอต่อหนูแต่ว่าเป็นเวลา2ทุ่มนะคะของหนู6โมงถึง1ทุ่มไงพี่มอมาเป็น2ทุ่มพี่มอพัก1ชั่วโมงขอบคุณสำหรับพี่น้องอีกนะคะและใครล่ะคนสุดท้ายน้องเบอร์แต่ให้อภัยใช่ค่ะน้องเบอร์ว่ารักแถบค่ะแบบว่ารักเธอเฮ้ยตัววันนี้เหมือนดีอ่ะพี่ต้นมอมา2ทุ่มพี่ต้นมาม่าสองทุ่มพิซซ่าอันใหม่น่ากินมากอ่ะอยากกินจังเลยใครสามารถส่ง EMS มาให้ได้บ้างมาเล่นค่ะสวัสดีนะคะ409คนมูเมนจะไปแล้วเลยอีก8 9 10เหลืออีก2นาทีขอบคุณสำหรับพี่น้องนะคะสำหรับคัพเค้กด้วยอยากกินส้มตำ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 พี่หนึ่งบอกให้เตือนด้วย6โมงแงะแบนเหลือ12แล้วเมย์จะไปแล้วนะไม่เตือนน้องเลยพี่อ่านไม่ออกใช่ไหมใช่แล้วอ่านอะไรวะแล้วก็วาวาสี่ทุ่มค่ะนี่ก็เบอร์นะสุ่มเป็นตึ๊ดเดียวนะคนละเบอร์หรือเปล่านะไม่มีใครไลฟ์ต่อมาเมย์ยาวๆเลยได้ไหมเนี่ยละเล่นดีแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะได้ค่ะเดี๋ยวมาเมย์จะทำการบ้านสักตอนตีหนึ่งตีสองดีไหมจะได้ดีดได้หรอได้ค่ะเมื่อคืนโมเมดูเรื่องเมีย2018แบบโอ้ยทุกคนปกติไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วแบบเพิ่งมาดูอะแล้วแบบดูตั้งแต่แรกแล้วมันก็ติดอะตอนนี้ก็ติดตอนนี้ก็แบบติดมากแล้วดูแบบเดี๋ยววันนี้มีอีกใช่ป่ะตอน2ทุ่มครึ่งอะจะดูยาวๆไปถึงเมื่อคืนตีสองคนอีก1นาทีแล้วอ่ะทำเพลงไม่ใช่เกมจะบอกเดี๋ยวนะโมเมนต์แล้วอ่านไม่ทันได้หรอได้สิเติมมาให้ครบจะบอกเกเล่นเกมไงบิวคือทำเพลงไม่ใช่เกมอ๋อทำไมมีเสียง2โมเมนต์หรอใครมีเสียง2เพลงให้ใครนะให้ใครว่าให้ใครหน้าให้ตัวเองไม่มีคนแต่งให้เศร้าอ่ะเรื่องอะไรนะเรื่องเมีย2018ค่ะดูยาวๆนี่ตุ๊กตาพี่ใหม่หรอไม่ใช่ค่ะคนละยาวๆไปแล้วอายโมเมน่ารักขอบคุณค่ะไลฟ์ต่อสิบ๊ายบายนะน้องโมเมทำกับบ้านด้วยไม่ทำเดี๋ยวให้บิวเบอร์ไปเข้าฝันงั้นโมเมไม่นอนดีกว่า มีพี่โมเมคนเดียวอ่ะเขาไปแล้วนะทุกคน1ทุ่มแล้วบ๊ายบายไม่เอาไม่อยากให้ไปไลฟ์ต่อจบเลยงี้ต้องไปแล้วพี่หนูจะไปดูยาวๆเอ้ยหนูจะไปดูให้จบไม่รักแล้วห้ามไม่รักนะเขาไปแล้วนะทุกคนวันนี้คุยมันมากจริงๆเก็บเรื่องต่อฝันดีผีรอบเตียงงั้นโมเมไม่นอนค่ะจะได้ไม่ต้องฝันดีเนาะไปแล้วนะไม่ต้องเศร้านะคะสวัสดีนะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูวันนี้ทุกคนเด้อ